ถ้าออกไปวัดหน้าวัดไปทางไหนเออนั่งกันสองคนน่ะนั่งกอดคอกันเอออันหันมองมาแม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะอะไรนี่คืออะไรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิมพุงนะครับเราอยู่ในช่วงเล่าเรื่องผีนะครับโอ้โหแม่งขอกันทุกวันนะทุกคอมเมนต์นะฮะกระทั่ง Facebook ส่วนตัวทักมาพี่แม่เล่าเรื่องผีฟังหน่อยเป็นไงบ้างพร้อมไหมเราพร้อมEP ที่แล้วเราเล่าเกี่ยวกับอะไรนะผมลืมละหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะวัดบุรุษชิมพีบางแคก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมกดไลค์ก่อนนะกดไลค์นี่กูสามมาทำให้มึงแล้วกูเตรียมชงเตรียมฉากกูจุดทูบแป๊บนึงกูเตรียมกดไลค์กันเลยนะฮะกูเรียกวิญญาณพ่อกูมาแล้วคิดถึงป้าไหมคิดถึงวันวายอ้าวผัวอดีตเรื่องนี้มีคนฟังช่วยของพ่อมึงตอนนั้นพ่อมึงทำงานเป็นเซลแมนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถวปิ่นเกล้าเนี่ยออกทุกวันเสาร์พอวันเสาร์ทีก็จะกับเพื่อนนัดรวมตัวกันกินเหล้าที่ซอยวัดดุสิตพีเพื่อนเข้าบ้านอยู่ติดกับวัดเลยก็คือเงินเดือนออกแล้วก็ไปกินเหล้าเงินไม่เคยถึงบ้านไม่เคยถึงบ้านตอนนั้นแม่ก็อยากได้ตังค์มันนะไปแล้วมาถึงที่บริษัทมันก็ยังไม่ยอมให้ตังค์ก็ลากแม่ไปบ้านเพื่อนมันก็คือไปด้วยเออแม่ก็ไปด้วยไปถึงนู้นประมาณสามทุ่มแม่ก็นั่งรอมากินเหล้ามันก็แดกเหล้าเล่นไพ่ไฮโลกันจนเที่ยงคืนต่อไปตั้งกี่โมงเนี่ยไปตั้งแต่สามทุ่มสามทุ่มยันเที่ยงคืนเลยก็เล่นไม่เลิกแดกเหล้าไม่กลับบ้านกึ่มกึ่มแม่บอกเฮ้ยกลับบ้านเถอะมึงอยากกลับกลับไปเลยอ้าวฟังโมโหแม่ก็เลยออกมาเลยข้ามคลองซอฟต์ดูเฉียบพี่อ่ะหลังจากไอ้เฉียบพี่อ่ะแม่ก็เดินข้ามคลองมาแม่ก็เดินมาลอกป่าช้าด้วยอ๋อคือตรงนั้นเป็นป่าช้าเหรอใช่มันมีกึ่งป่าช้าไม่มีเจดีย์ที่วัดกระดูกเต็มเลยแล้วแม่ก็เดินก็แม่ก็เดินแล้วแม่ก็เห็นเขาจะมีตัวก่อนเมื่อประมาณเมื่อเกือบ30ปีแล้วประมาณ28ปีแล้วอ่ะตรงปูโต๊ะก็จะมีเป็นที่ตั้งไว้คนบูชาเหมือนกับทำเป็นรูปขึ้นมามีรูปปั้นให้คนบูชาแม่ก็มือหนักไม่ไหว อ้าวแม่มือหนักเลยแม่ไม่ไหวมันก็เดินวนไม่ไหวเลยมันก็เดินแต่ไม่หาทางออกมาเจอตอนทั้งที่ว่าตอนที่แม่เข้ามาแม่เข้าไปจากทางประตูฉิมพีดูวังจากฉิมพีก็จำได้แม่เข้ามาแม่ก็จำได้แม่เข้ามาทางเนี้ยคือตอนเข้ามาเนี่ยจำได้เลยว่าผ่านตรงนี้ใช่แล้วก็เข้าไปนิดเดียวก็ถึงเลยใช่แต่เวลาตอนออกเนี่ยออกไม่ได้เหมือนตัวบังตาอ๋อคือแม่เดินมาทางเดิมทุกอย่างเลยเดินทุกอย่างแม่เดินวนไปวนมากลับมาที่เดิมตรงหน้าหลวงปู่โต๊ะแม่เดินวนไปวนมากลับตรงหลวงปู่โต๊ะสามรอบจนแม่เหนื่อยก็คือเดินวนอยู่ในป่าช้าตรงนั้นอยู่แถวนั้นแหละแถววัดประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งราวๆนั้นเลยยันตีสามโอ้โหคือแม่เดินออกมาจากบ้านเพื่อนป้าตอนเที่ยงคืนแล้วแม่ก็วนอยู่งั้นนะสามชั่วโมงเหรอจนแม่แปลกใจว่าทำไมแม่เดินไม่ถึงและตอนแรกเลยแม่เดินผ่านไปตรงใกล้ป่าช้าแม่ไม่กลัวเหรอป่าช้านะรีที่ถี่ความโมโหไงอ๋อคือแม่โมโหป้าเอากูกลับเลยมึงไล่กูกลับกูกลับเลยแม่งเลยแม่ก็เดินมาแม่เจอผู้หญิงผู้ชายนั่งตรงเป็นไม้หินน่ะแล้วก็นั่งเหมือนกับนั่งดูดาวชมแสงจันทร์กันอ่ะเหมือนนั่งจีบกันนั่งดูท้องฟ้าเออแม่ก็ถามแม่ไม่สงสัยเหรอเที่ยงคืนตีสามมันนั่งอะไรตอนประมาณตีสองกว่าแหละแม่ก็ว่าไปถามว่าพี่ตอนนั้นแม่พึ่งอยู่แค่ยี่สิบเอ็ดแม่คุณแม่บอกพี่ทางออกไปวัดหน้าวัดไปทางไหนนั่งกันสองคนน่ะนั่งกอดคอกันอันหันมองมาแม่แล้วก็ไม่สนใจมันกูไม่มีเป็นอาการนะแต่หน้าตาคือปกตินะก็คือเป็นคนไม่ใช่ผีไม่หน้าเละการหันในคนละทางตะขดนี่แบบเอ้ยไม่อะไรนี่แบบค่อยหันแบบค่อยเหมือนในสโลโมชั่นอ่ะเสร็จแล้วก็หันกลับไม่สนใจกูมันกูเป็นอาการอ่ะแล้วแม่ทำไงแม่ก็ในใจมึงก็ตอบกูมึงจะตายใช่ไหมคือตอนนั้นแม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีใช่คือแม่ยังไงสองคนนี้ยังไงก็คนฟาร์มโอ้โหมันมีเยอะแม่ก็เดินมาอีกคราวนี้แม่แปลกใจว่ากูเดินวนหลายรอบแล้วยิ่งเดินมันยิ่งงุนหงิดอ่ะผมเข้าใจเหนื่อยแล้วเดินเรื่อยแล้วแม่ผู้หญิงคนเดียวแม่ก็เดินตรงนั้นเพิ่งยิบเบ็ดแล้วมาเดินไปเดินมาก็เจอตรงปูโต๊ะแม่จงท่านยกมือขึ้นไหว้หลวงพ่อหนูขอโทษนะถ้าหนูเดินมาหนูไม่ได้ไหว้พ่อหนูขอโทษนะแต่หนูอยากกลับบ้านหนูเหนื่อยเหลือเกินครั้งนั้นแหละเดินไปแม่เจอเลยเอ้าคือหลังจากยกมือไหว้เสร็จแล้วแม่ก็เดิน
จอเลยเจอทางออกเลยใช่แต่เดินวนมา3ชั่วโมงไม่เจอไม่เจอจนยกมือไหว้มันก็ว่าท่านบังตาเหมือนกับว่าแม่เดินผ่านท่านแล้วแม่ไม่ไหว้บางทีเนี่ยยายบอกใครว่าเวลาเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอที่ทางไหนเราต้องกราบไหว้ก่อนเหมือนผมเลยคือเป็นนิสัยเลยนะแม่นิสัยผมนี่คือเจออะไรผมแบบอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมไหว้ก่อนนะศาลเจ้าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่คือผมเจอปุ๊บผมยกมือไหว้ก่อนคือเพราะเรารู้อะไรจะเกิดขึ้นหลังหน้าเล่นแม่จะสามชั่วโมงเดินขายไงอุ้ยเป็นผมนะกูร้องไห้เลยนะเดินไปไม่มีคนเลยเดินในวัดคนเดียวอ่ะคือแม่เดินไปก็เจอแต่ต้นไม้เจอแต่วัดเจอแต่ไม่เจอใครไม่เจอคนเลยอ่ะและไม่สามารถหาทางออกได้ทางที่ว่าทางออกวัดมันไม่ได้ไกลมากจากทางที่แม่เข้ามาแล้วแม่เดินวนทุกครั้งแม่ก็เจออีกคู่นั้นนั่งอยู่ตรงนั้นไหมเจอแค่รอบเดียวที่แม่ทักมันแหละแม่รู้เป็นคนละผีเห็นได้ฟังมาหูแม่ก็ถามแม่แต่มึงบอกว่านี่มันจะตายใช่ไหมทำไมไม่พูดอ่ะมันนั่งไม่สนใจเราเหมือนมันเห็นแล้วเป็นอากาศเพราะตอนนั้นอยู่ใกล้เจดีย์พวกศพเต็มเลยความที่ว่าเราเหนื่อยล้ามากเลยคือผมเข้าใจแม่คงแบบโมโหบวกกับเหนื่อยถ้าเกิดแม่เดินกลับไปหาพ่อมึงนะมันน่าคงหัวร้อยย่อแม่น่าดูนี่เลยผมกำลังจะถามแม่เลยว่าทำไมแม่ไม่เดินกลับไปหาป้ากำลังจะถามเลยเมื่อกี้เสียศักดิ์ศรีกูบ้านผมเป็นอย่างนี้ครับศักดิ์ศรีเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วยังไงเพื่อนก็กลับไปก็กลับบ้านพ่อมึงกลับมาบ้านกูรองเท้าตกกระบาลกูแกล้งจัดตอนนั้นมีผมยังยังโอ้ยยังแม่เพิ่ง21แม่มึงตัว24นะครับตอนนั้นก็ยิ่งวัยรุ่น21อันตรายชิบหายไม่เดินงั้นเดินแม่งตัวคนเดียวอ่ะแล้วแม่มีแบบหาอะไรมาบูชาให้หลวงปู่แล้วก็ไม่เคยแม่ก็ไม่สนใจแล้วก็ที่เมื่อก่อนนี้ตรงข้ามกับอันนี้เรื่องที่2มั้ยเนี่ยใช่เราเก่งมาเรื่องที่2นี่คือตรงข้ามกับเดอะมอลสมัยก่อนเดอะมอลยังไม่สร้างสองตรงข้ามมันจะบางแคข้าไม้แล้วเข้าซอยบางแคท่าไม้ไปสมัยก่อนมันจะมีบ้านเช่าที่ว่าเขาเอาไม้เก่ามาทำเป็นปลูกบ้านเป็นคนเช่าคือแม่ก็ไปเช่าบ้านอยู่แถวนั้นเช่าอยู่กับพ่อเนี่ยแถวบางแคแล้วกันเป็นบ้านไม้สองชั้นบ้านไม้เก่าบ้านเป็นไงใหญ่ไหมแม่หรือเป็นบ้านเช่าธรรมดามันก็เหมือนกับเป็นบ้านเช่าธรรมดาแต่เป็นสองชั้นมันเป็นชั้นหมดเลยอ๋อชั้นหนึ่งชั้นสองเป็นประตูไม้ปิดตอนที่แม่มาเช่าอ่ะคนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ไหวเหรอห้าห้องข้างพวกเนี้ยจริงเหรอพวกเนี้ยเขาไม่ถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกน่ะเดี๋ยวก็รู้แต่แม่ก็โทรแม่ก็ไม่กลัวเดี๋ยวคือตอนนี้แม่เดินเข้าไปเช่าเข้าไปดูบ้านคนข้างบ้านทักเลยเฮ้ยอยู่ไหวเหรออยู่ไหวเหรอตอนนั้นแม่คิดถึงเรื่องผีไหมแม่คิดว่ากูไม่กลัวเอาดิเพราะเรื่องนี้แม่ก็เจอมาตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็อายุ21นั่นแหละก่อนไปอยู่บ้านย่ามึงนี่คือก่อนที่ไปเจอเจอปู่โต๊ะเป็นเรื่องก่อนเจอแม่ก็ไปเช่าอยู่พออยู่คืนแรกปั๊บแม่กับพ่อนอนอยู่ข้างกันอ่ะอัมกูนี่คืนแรกเลยเหรออัมเลยยังไงอัมแม่เสร็จสระหลับอัมกับพ่อมึงแม่เช่าหลังสองครอบครัวเพื่อนแม่เช่าข้างล่างแม่เช่าข้างบนอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็หันค่าเช่ากันอ๋อโอเคเหมือนเป็นรูมเมทก็คือว่าแม่อำแม่เสร็จอำพ่อมึงอำพ่อมึงเสร็จอำแม่สาวเนี่ยคือเขามาอำยังไงว่าทำไมหายใจไม่ออกดิ้นใช่เหมือนความสุขว่านั่งทับนั่งทับเราจนหายใจไม่ออกเออแม่คือมานั่งพอแม่นั่งเสร็จพ่อมึงสักแม่ลงนอนพ่อมึงเป็นสลักไปอยู่เนี่ยแต่พ่อบอกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยที่เขาไปแล่นนะมึงไม่เป็นไรเราไม่ได้จุดว่าจะที่อ๋อแม่มองโลกในแง่ดีเราคงเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอยู่ๆเข้ามาอยู่เลยยังไงต่อแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไปจุดธูปพระเจ้าที่ซื้อผมแล้วมันก็จันทร์พวงพวงแม่ก็เลยว่าหายคืนต่อไปนอนได้ก็คือปกติเลยปกติไม่มีอะไรเลยหลังจากไหว้คือปกติเพื่อแม่โดนแทนอยู่ว่าโลกคือข้างล่างแบบมาเล่าให้แม่ฟังเลยเหรอไหว้เหมือนกันไหมกูนอนไม่ได้เลยมึงเดินมาถามจริงเจอไหมแม่กูก็เจอแต่กูว่าอะไรแต่คืนนี้กูไหว้มากเสร็จแล้วมันก็ไหว้ก็ไม่มีอะไรเพื่อนแม่ก็ไหว้เหมือนกันก็จบแต่คืนนี้แม่มาเลยคือตอนนั้นแม่ก็ไปหางานสักก่อนแม่จะผ้าแม่ไปหางานที่แถวซินหัวแถวบางแคแม่ก็เจอต้นสายต้นใหญ่ๆอยู่ริมถนนเพชรเกษมอ่ะแม่เห็นหุ่นลูกปงลูกปั้นกุมารเต็มเลยด้วยฟังที่แม่เดินไปแม่ก็เลยไหว้เขาบอกแม่บอกว่าสาธุให้ได้งานนะสมัยได้งานเหมือนเหมือนขอพรเออปกติเสร็จแล้วแม่ก็ไปเซมซีอย่างเซมซีเล่นไปเซมซีบอกว่าแม่จะได้ลูกแม่จะได้ลูกใช่เออแล้วเสร็จแล้ววันนั้นแม่ก็กลับมาบ้านพอแม่กลับมาปุ๊บคืนก็นอนปกติกินข้าวอิ่มก็นอนกุมารมาเลยในฝันเหรอใช่กึ่งฝันกึ่งตื่นหัวจุกใส่ชุดไอ้สีส้มที่มันเงาๆอ่ะเสร็จแล้วเขย่าตีแม่แม่เห็นว่ามือมันใส่เหมือนกับ
กำไรเป็นกำไรก้องแกงแม่เขย่าไงแม่ก็คือฝันก็ตื่นแม่ก็มองเหมือนมาอยู่ได้นะเอ้าอยู่มาขออยู่ซะงั้นแบบมาอยู่ด้วยนะหนูอยู่ได้นะแม่ว่ามาจะไหนอ่ะทำไมจะต้องทรายที่แม่ไปขอพรแหละเดี๋ยวแม่ไปของานนะไม่ได้ไปขอลูกแม่ไม่ได้ขอลูกตอนนั้นแม่จะมีลูกแม่บอกว่าไม่เอาอ่ะฉันยังไม่มีลำบากอยู่เลยไม่เอาลำบากไงจะไปมีปัญญาไปเลี้ยงลูกยังไงก็อยากจะมาเงี้ยเอ้าแล้วมันก็โดดเข้าหาแม่เลยแม่คือโดดมากอดเหรอหลับเหมือนโดดใส่แม่เลยแม่ก็หลับไปเลยมันก็หลับไปเลยไม่รู้เรื่องแล้วพอหลังนั้นมันสองเดือนเดือนกว่าแม่ท้องคราวนี้แม่ก็ท้องก่อนนี่ก็จังหวะว่าท้องนะก็เลยแบบเครียดพ่อมันก็ทำงานไม่รู้ไม่พายเดี๋ยวทำงานสามวันเท่ากันออกคือทำแล้วไม่ทนนะมาทำงานไม่ทนแม่ก็ทำไมดีวะสมัยก่อนนะก็รู้อยู่เข้าใจพอเสร็จแล้วก็วันนั้นเลยวิญญาณแม่มากุมารมาเสร็จแล้วมีผู้หญิงมาอีกสองคนแม่บีบคอแม่บีบนะว่ามันฆ่ากูทำไมนี่เลยแม่ก็ว่าก็ลำบากอยู่ไม่ได้ฆ่ามันก็เครียดนะสมัยก่อนนะแม่บอกก็ลำบากอยู่เห็นไหมจะเอาอะไรกินนะว่าเงี้ยแล้วมึงฆ่ากูทำไมมึงอยากตายใช่ไหมมามีผู้หญิงมาสองคนเลยชุดไทยมาเลยเพราะว่าเขามาหาที่เกิดไงแต่แม่เหมือนกับแม่ขัดเขาอะทั้งคืนเลยก็ไม่นอนเลยพ่อมันก็ไม่นอนแล้วก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นก็ทุกนี้เช้ากูย้ายเลยกูยังอยู่แล้ววันต่อมาแม่ย้ายเลยย้ายเลยแล้วก็ไม่เจอเลยคือไม่มาเลยโอ้โหไม่ไหวอะผีเยอะชิบหายอะคือนอนอยู่เยอะมากนอนก็อยู่บ้านย่าเหมือนเรื่องที่สามอยู่บ้านย่าเหมือนอันนี้คือเรื่องที่สามอู้แม่กระโดดเร็วมากผมตามไม่ทันคือหลังจากแม่ย้ายมาปุ๊บแม่ก็กลับบ้านย่าเลยใช่เพราะย้ายอยู่บ้านย่าเลยพ่อมาพาอยู่บ้านย่าเลยมันย่ามันก็มันเยอะชิบหายผีนอนอยู่เสาเหมือนมีเสาตกน้ำมันบ้านย่าผมเนี่ยไม้ทั้งหลังเหมือนกันนะแล้วเป็นไม้โบราณนะไม้เก่าและพ่อมึงก็รู้ๆอยู่มองวันแดดแล้วแต่ก็ไม่กลับบ้านแม่ก็กลับมาทำงานแม่ก็นอนนอนอยู่เหี้ยพ่อห่มอยู่คันเป็นห่มออกแล้วพอแม่มองไปตาแดงๆอ่ะตัวนี้ดำๆตาแดงๆอ่ะแม่ก็มองแม่นอนทำไมแม่เดี๋ยวแม่ไม่กลัวเลยเนี่ยก็แม่เป็นคนไม่กลัวเหี้ยดึงผ้าออกเลยไม่ถามทำไมมาทำไมเนี่ยไม่ถามเนี่ยข้าหิวคือเหมือนแม่ใส่ทำบุญให้อ๋อมาขอบุญขอซะน่ากลัวเลยก็ดึงผ้าออกให้รู้ไงก็มาแม่งแม่ก็ไม่สนใจแม่ก็เป็นคนนั้นมึงจะมาขอกูทำไมกูเพิ่งจะมากูเพิ่งมาอยู่ไม่ขอแม่กูไม่หัวกูมาขอให้กูมันได้สองเป็นมานั่งเงี้ยนั่งเหมือนขาวางเท้าก็นั่งมองแม่ข้าบอกข้าหิวผู้ชายตาแดงๆเลยแม่ไม่กลัวแม่บอกเดี๋ยววันนี้กูทำบุญให้แล้วพรุ่งนี้ชายแม่ก็เลยสบายแม่ไปแล้วมาไหมก็คือจบไปเลยไม่มาเย็ดตู้ผีมาขอส่วนบุญเนี่ยผมว่าแม่งน่ากลัวที่สุดแล้วนั่นแหละนี่ก็จบแล้วสามเรื่องโอ้โหแน่นเปี้ยเลยวันนี้คือผมบอกเลยสามเรื่องนี้ผมไม่เคยฟังเลยสักเรื่องครับไม่เคยแม่เขาไม่เล่าเรื่องอะไรมึงฟังหรอใช่ครับเพราะว่าคือพูดตรงน่ะผมก็วัยรุ่นผมก็หัวสมัยใหม่เวลาแม่เล่าอะไรให้ผมฟังเนี่ยผมก็จะมีอะไรมาแบบมาบอกเหตุและผลแทนแม่เดินหลงเองหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าคือผมจะเป็นคนแบบนั้นแล้วผมจะเป็นคนแบบกวนๆแม่เกลียดเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้แต่ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังละกันนะครับผมชอบฟังเรื่องผีกันนะครับผมยังไงท่านที่ชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องด้วยอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะกดเยอะๆเลยมีเรื่องอื่นอีกมั้ยเนี่ยอยากจะเล่าอีกมั้ยมันลืมแล้วต้องมานั่งคิดดูตอนนี้คิดไม่ออกรอดูอนาคตดีกว่านะครับรอดูเพื่อนๆช่วยกดไลค์ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยอดวิวเยอะไลค์ดีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปเราถัดไปบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นเรื่องเจ้าที่แม่เจอแต่เจ้าแล้วเป็นผีหมดช็อตแล้วเจอเจ้าหรอเรื่องเจ้าที่เจอสวัสดิ์อยู่บ้างเจ้าเจ้าใหม่อันนี้เล่ายังยังไม่ให้เล่าเป็นตัวเป็นๆเลยหรอเป็นเจ้าเดินผ่านแม่เดินตามหายตัวไม่เห็นนะแล้วกุมารทองกุมารเจ้าใหม่แม่ก็อิ่มอ่ะ